้ล้อมไว้หมดแล้วสำหรับฝ่ายเองสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องแฟนเพจมวยทูเดย์ทุกๆท่านนะครับก็วันนี้ก็เป็นศึกเพชรยินดีมวยมันสนั่นเมืองนะครับที่เวทีมวยราชดำเนินประจำวันพฤหัสที่6ตุลาคม2565นะครับตอนนี้เหลือเวลา30วินาทีสุดท้ายนะครับสำหรับคู่เปิดหัวของรายการเป็นลาวสตาร์เกียรติธงยศเจอกับเพชรน้ำหนึ่งโชติบางแสนนะครับโอ้ถือว่าคู่นี้ขึ้นมานี่ราคานี่ค่อนข้างที่จะเบียดนะครับช่วงยกที่3นี่ราคาไปเกือบ5-2 2-1นะฮะลาวสตาร์เป็นต่อแต่เจ้าเพชรน้ำหนึ่งนี่มาได้อาวุธหนักๆแข้งซ้ายหลายดอกทำให้ราคาข้ามาเสมอกันสุดท้ายแล้วก่อนหมดยกที่3นี่เจ้าลาวสตาร์มาได้ต่อยหมัดได้นับ8นะครับก็เป็นพลิกเกมนะพลิกเกมตัวเองกลับมาเป็นต่อแล้วก็ยกที่5ก็ออกมาก็คุมเกมนะออกมายกที่4ก็คุมเกมยกที่5ก็คุมเกมก็น่าจะเป็นฝ่ายชนะได้สบายนะวันนี้สำหรับลาวสตาร์แจ้งเกิดได้สำเร็จนะครับกรรมการรอกรรมการรวบรวมใบคะแนนยืนยันผลยังเป็นทางการนะครับรวบรวมใบคะแนนใบที่2แล้วก็รวบรวมใบคะแนนใบที่3นะครับก็ชูมือให้กับทางด้านลาวสตาร์เกียรติธงยศเป็นฝ่ายชนะคะแนนเพชรน้ำหนึ่งโชติบางแสนไปแบบขาดลอยถือว่าลาวสตาร์นี่กลับมาแจ้งเกิดนะหลังก่อนหน้านี้แพ้2ไฟติดนะครับแพ้2ไฟติดก็วันนี้ก็มาแจ้งเกิดได้สำเร็จนะครับสำหรับลาวสตาร์นะครับเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศหลังเกมกันหน่อยนะครับไปเดี๋ยวตามแอดมินไปนะครับตามแอดมินไปไปป่ะไปดิไปป่ะก็ช่วงต้นๆก็ถือว่าเบียดนะฮะราคาค่อนข้างที่จะเบียดกันนะฮะขึ้นมานี่ลาวสตาร์ขึ้นมาเป็นต่อ 11-8 นะครับ 11-8-5-3 ก็ช่วงกลางยก3นี่ดูเหมือนว่าเจ้าเพชรดำหนึ่งนี่จะออกอาวุธแข้งซ้ายหน้าได้ดีนะครับแล้วก็ราคากลับมาเสมอได้ด้วยนะบังครับเช็ดมาวันนี้ยังเจอละก็บางคนแท้งอ่ะคุณเป๊กเข้าไปข้างในแล้วคุณชนะก่อนก็ได้นี่นะครับลาวสตาร์นะแจ้งเกิดแล้วถือว่าวันนี้มาดีจริงๆลาวสตาร์เกียรติธงยศวันนี้เกียรติธงยศมาหลายตัวมากๆนะวันนี้โอ้นี่วันนี้ลาวสตาร์พาของขลังมาเยอะเลยไม่ได้ต่อยหลายเดือนไม่ได้ต่อยหลายเดือนอืดไม่หน่อยคนแพ้ก่อนคนแพ้ก่อนคนแพ้ก่อนเดี๋ยวมาดูคนแพ้ก่อนนะครับน้องโดนครับยกตัวที่3โดนอะไรน้องเห็นช็อตไปโดนจังหวะที่โดนนับอะโดนศอกอ๋อโดนศอกแล้วคิดว่าถ้าไม่พลาดก่อนนี่คิดว่าเกมจะดีกว่าใช่ไหมครับในสายตาของเราต้นยกเหตุเริ่มมาแล้วนะใช่ไหมเราไปพลาดจังหวะสวอเขามายังไงพุ่งมาเลยเหรอตอนนั้นปิดบังไม่ทันเลยใช่ไหมโอ้โหมาเร็วมาไปช่วยมีมัดมาก่อนแล้วก็มีมัดมาก่อนแล้วก็สวอมาเป็นชุดๆเลยนะใช่ไหมน่าจะโดนไปหลายขบวนก้าวข้ามกันหมดไม่น้องเสียดายหมดยกไหนก็ถ้าเราหมื่นก็หมื่นแต่ก็หมื่นก็หมื่นก็หมดเลยผู้ชกเรามาเป็นไงบ้างครับลาวสตาร์ก็เขามาเกินอยู่ยิงก่อนบอลพอทำคิดวันนี้เขาผลงานเป็นไงบ้างครับไอ้ครับเขาผลงานเป็นไงบ้างที่มาสู้กับเราก็ดุดันดุดันดีอะอาวุธไหนที่สร้างความกดดันให้กับเราก็สอกเลยครับสอกมาสอกนี่แหละโอ้เสียดายเงินอาชีพวันนี้300,000เลยนะโอ้คิดเป็นเงินพม่านี่โอ้ไม่รู้เท่าไหร่เป็นเท่าไหร่แล้วเนี่ยเสียดายนะน้องนะเสียดายเนาะจะแก้มือไหมเนี่ยก็ถ้ามีโอกาสจะพิกัดเก่าไหมเอาพิกัดไหนเอาพิกัดน้ำหนักเรามันเราไปเสียเปรียบเขาไหมเนี่ยพิกัดนี้ก็น่าจะหน่อยเพราะเราต่อยอยู่100-101ปอนด์อ๋อวันนี้ชกพี่กับเท่าไหร่ไปสามครับอ๋อเราขอ101ได้ไหมดูเขาทำไม่ได้เนาะดูแล้วนะอ๋อไม่เป็นไรครับฝากพี่น้องติดตามหน่อยก็ขอโทษพี่ทำให้ผิดหวังก็กลับไปแก้ไขต่อไปครับอยู่ประเทศไหนนะอยู่เมียนมาป่ะ
อยู่นี่แหละครับอยู่ขีดวัดครับเดิมเนี่ยไปกระบุกอ่ะเป็นคนขีดวัดครับเป็นคนประเทศเลยมาแหละอยู่แถวกะเหรี่ยงอ๋ออยู่กะเหรี่ยงกะเหรี่ยงอะไรกะเหรี่ยงแม่กระบุกอ๋อกะเหรี่ยงแม่กระบุกนะพูดฝากพี่น้องชาวกะเหรี่ยงหน่อยสิวันนี้เราทำเต็มที่แล้วนี่อ่ะเป็นภาษาเราได้ไหมอ่ะเป็นภาษาเราเลยนะอย่ามาอย่างเงี้ยมาเพราะเยอะแล้วโอเคนะเป็นกำลังใจให้น้องนะเป็นกำลังใจให้เราเป็นกำลังใจให้ลาวสตาร์ครับเราเป็นกำลังใจให้เพชรน้ำหนึ่งนะฮะนี่ลาวสตาร์ผู้ชนะครับผมนี่มาเราครับผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ผู้ใหญ่มาลาวสตาร์เป็นไงบ้างมาเล็กครับก็นี่ก็แจ้งเกิดนะครับย้ายถึงมาก่อนหน้านี้แพ้มากี่ไฟครับแพ้มา3ไฟครับ3ครั้งนะแล้วก็มาแจ้งเกิดได้นะเป็นไงถือว่าพอใจผลงานของตัวเองไหมก็พอใจครับวันนี้พอใจมากครับจริงๆวันนี้เราวางแผนมาจากค่ายเลยว่ามาเล่นหมัดเล่นศอกเลยครับก็ทางหัวหน้าค่ายเขาบอกให้หลักศอกครับเพราะว่าเขาทำไมเข้ามาทั้งรวมครับมันได้หมัดได้ศอกได้ยกไหนน้องวันนี้ยกสามสามนะสามมายกสามเราไปโดนแข้งโดนหมัดเขาอันนั้นเนี่ยเราเป็นยังไงตอนนั้นยกครับโดนตรงนี้ครับแล้วก็โดนที่โกงครับอันนั้นเนี่ยเราเป็นยังไงเจ็บไหมจุกครับจุกครับซ้อนไปพักหนึ่งครับก็ขึ้นมาได้ครับซ้อมดีครับซ้อมแข็งเลยเนาะครับผมใช้ศอกแข็งเคยเป็นมวยศอกเลยใช่ไหมคือพื้นเดิมมันเคยเป็นมวยศอกครับแข้งหลังมาเตะขาครับก็เลยเล่นลึกศอกเสื่อมครับครับก็ทั้งเดือนทั้งเดือนก็ขอบคุณที่ในการยืนยันความที่ดูแลมาผมมาตลอดครับอยู่สปลาวใช่ไหมครับอยู่สปลาวแข็งแรงน้องอยู่แข็งมะโขงครับแข็งมะโขงครับอ๋อฝากไอ้พี่น้องเช่าประเทศลาวเนี่ยเอามาขาโบลาพี่น้องครับฝากพี่น้องสปลาวเป็นกำลังใจให้ลาวสุดท้ายครับแล้วก็เมื่อลาครับครูรอบ2ครับผมวันนี้ก็ไม่ซ้ํา4คนครับอันนี้ก็ชนะบินได้คนนึงครับเหลืออีก3คนครับก็มีกำลังใจเชียร์ให้ค่ายมวยเกียรติยศผู้ใหญ่ได้นู้นนะครับครับสําหรับผู้ใหญ่หน่อยผู้ใหญ่เป็นไงพอใจผลงานของน้องวันนี้มั้ยครับพอใจครับเพราะว่าไม่ได้ชกมานานเพราะว่าเนื่องจากไม่สบายติดโควิดครับเลื่อนมาตลอดจนมาถึงวันนี้ก็ประสบความสําเร็จครับเด็กก็ตั้งใจซ้อมครับก็ดีแล้วครับโอเคครับได้แจ้งเกิดครับโดยรวมพอใจผลงานของน้องครับวันนี้โดยรวมก็มาอยู่ก็ชนะแพ้ก็สูสีกันน่ะแต่ส่วนมากจะแพ้โดนแบบโดนเหลี่ยมเขาหน่อยแต่มาตรงนี้เป็นสนามกลางแล้วโอเคครับชัยชนะไฟนี้มองอนาคตเป้าหมายของน้องอย่างไรบ้างครับก็ต้องต่อยดีก็เขาก็หาคู่ให้ครับก็ต้องเป็นน้ำหนักต่อไปก็คง103อืม102ก็ดูก่อนดูคู่ก่อนครับไฟนี้เราต่อน้ำหนักก่อนนึงครับครับสุดท้ายนี้ฝากติดตามค่ายมวยหน่อยฝากขอบคุณแฟนมวยครับที่ติดตามค่ายมวยเกียรติตรงยศครับของผู้ใหญ่ไก่เรนูนะครับก็ขอบคุณนะครับก็ยังอีก3ตัวครับอีก3คู่คู่ที่คู่8นะครับฝากเชียร์ฝากเป็นกำลังใจด้วยครับขอบคุณครับครับก็จะเป็นผู้ใหญ่นะครับก็เป็นบรรยากาศหลังเกมนะครับสำหรับคู่เปิดหัวของรายการนะครับ